วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับ M Media Channel เอเชีย168นะครับวันนี้อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนะครับและก็ฝากไว้ด้วยกับเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้จัสซ่านะครับผู้สนับสนุนรายการบ้านดวงนะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณจัสซ่าด้วยนะครับเมื่อคลิปก่อนเนี่ยเรามาดูกันในเรื่องของ6ราศีที่สุดเฮงนะครับมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ในช่วงสงกรานต์นะครับแล้วก็มีคนที่รู้จักหมอแมนนะครับถามกันมาว่าเอ๊ะแล้วเฉพาะช่วงสงกรานต์เท่านั้นหรือนะแล้วถ้าเป็นช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วล่ะหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยจะมีราศีไหนจะเป็นราศีเดิมหรือไม่หรือว่าจะมีราศีอื่นเข้ามานะครับเป็นผู้ท้าชิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหมอแมนก็เลยจัดให้นะครับในคลิปนี้พิเศษสุดเลยสำหรับช่วงหลังสงกรานต์นะครับ4ราศีที่ฟ้าเปิดนะรับทรัพย์ในช่วงหลังสงกรานต์ปี2560นี้นะครับที่ใช้คำว่าฟ้าเปิดเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราคัดกันมา4ราศีที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะถูกเขาเรียกว่าบทบังจากดาวบาปเคราะห์นะครับดาวใหญ่อันที่เช่นดาวเสาอย่างเงี้ยครับนะถูกบทบังอยู่ทำให้อะไรที่คิดอะไรที่จะทำนะมันเกิดการติดขัดอยู่ติดขัดอยู่จะไปทางไหนก็ไม่สะดวกนะจะไปซ้ายก็มีอุปสรรคนะครับไปขวาก็ยังไม่ราบรื่นนะมันมีเกณฑ์พวกนี้อยู่นะครับสำหรับบางราศีนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาเช็คดูว่าพอหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยนะครับราศีไหนกันที่ฟ้าเปิดนะเนื่องจากหลังสงกรานต์นะครับวันที่18เมษายนนะครับดาวใหญ่ฝ่ายบาปเคราะห์อย่างดาวเสาร์จะมีการโคจรยกย้ายราศีนะครับจากราศีธนูยกย้ายเข้ามาประจำนะราศีพิจิกเพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่พิจิกแล้วก็ยกย้ายไปธนูชั่วคราวนะครับตอนนี้ดาวเสาร์ท่านคิดถึงบ้านแล้วท่านอยากจะย้ายกลับมาแล้วนะครับเป็นการโคจรย้อนกลับมานะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับในอันดับที่4นะอันดับที่4สำหรับราศีที่ฟ้าเปิดนะหลังสงกรานต์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์นะครับอันดับที่4นะครับได้แก่ราศีกันครับนี่นะครับราศีกันหลายๆท่านบอกว่าจากการดูดวงการดูคำทำนายของโหรหลายๆท่านบอกราศีกันปีนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนะครับแต่ในการลงรายละเอียดนะครับราศีกันนะครับยังได้รับอิทธิพลของดาวเสาร์อยู่นะก่อนหน้านี้นะครับซึ่งช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็ทำให้ไขว้เขวไปพอสมควรนะครับสำหรับราศีกันบอกดวงฉันจะดีแน่หรือเปล่านะครับมันมีจังหวะที่ทำมาทำให้ไขว้เขวอยู่บ้างมีปัญหาเล็กๆน้อยเกิดมาบ้างมีความทุกข์ใจในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีความวุ่นวายปัญหาเกี่ยวกับคนภายในครอบครัวนะครับหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารก็ตามนะแต่พอวันที่18เมษายนครับแล้วเสาร์ยกย้ายหนีจากตำแหน่งบรรทุกมานะครับเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะสาชาคืออะไรมีการคือการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับหรือเพื่อนฝูงพี่น้องนะเพราะนั้นราศีกันพอช่วงหลังสงกรานต์ปุ๊บเนี่ยอิทธิพลตรงเนี้ยเรื่องของความทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือว่าครอบครัวมันจะบางไปมันจะเบาบางไปนะครับแล้วก็เข้ามาสู่จะมีการเดินทางเข้ามามากขึ้นเกี่ยวกับงานใหม่ๆจะได้รับโชคดีๆเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆนะครับแล้วจะมีการเดินทางเข้ามามีการติดต่อสื่อสารเข้ามามากขึ้นนะครับรวมถึงอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเดิมนะครับซึ่งทับลัคนาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังทับลัคนาอยู่นะครับแล้วดาวพฤหัสบดีเองเนี่ยเป็นดาวเจริญปัตตนินั่นก็คือคู่ครองคนรักด้วยนะครับชาวราศีกันได้เขาเรียกว่าได้โชคได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนคู่สัญญา
นะครับตรงนี้มันจะมาสำแดงเดชเต็มที่อีกครั้งหนึ่งช่วงหลังสงกรานต์เนื่องจากว่าดาวเสาร์มีการยกย้ายนะครับทำให้เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงนะครับบิดไปในทางที่ดีขึ้นส่งผลให้ราศีกันนะครับยึดอันดับที่4รายการที่เขาเรียกว่าราศีที่จะฟ้าเปิดนะรับทรัพย์หลังสงกรานต์นี้นะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านแล้วกันนะต่อไปครับในอันดับที่3อันดับที่3สำหรับราศีที่ฟ้าเปิดรับทรัพย์หลังสงกรานต์นี้ครับอันดับ3ได้แก่ราศีพิจิกครับนี่นะครับราศีพิจิกนะหลายๆท่านโชคดีนะถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็มีโชคลาภกันนะครับในช่วงสงกรานต์นะจากคำทำนายนะครับก็บางคนนี่โชคดีมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับนะหมอแมนได้ข่าวมาเยอะมากช่วงนี้ต้องบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยนะครับพอเขาเรียกว่าขยับไปนิดนึงช่วงระยะเวลาสั้นๆพอ18เมษายนเนี่ยขยับกลับมานะทับลัคนาคือทำงานหนักชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีงานมีอะไรเข้ามาที่ให้รับผิดชอบเนี่ยเยอะแยะมากมายจิปาถะนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่าได้เกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์คือเป็นดวงเรียกว่าดวงมาตรฐานเป็นดวงราชาโชคนะคืองานหนักเข้ามาแต่ว่าพอทำงานหนักแล้วมันจะมีลาภผลเข้ามานะครับได้โชคได้ลาภเข้ามาได้ผลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดีนะฮะดาวอังคารเองเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับยังเล็งลัคนาของชาวราศีพิจิกอยู่นะครับยังได้ตำแหน่งเป็นกีตะเกณฑ์นั่นคือเกณฑ์สำคัญทางโหราศาสตร์ส่งผลให้ชาวราศีพิจิกยังมีโชคมีลาภมีความเจริญอยู่นะครับยังไม่ได้หนีไปไหนรวมไปถึงดาวพฤหัสครับเจ้าเดือนแก้วเรือนกระดุมพระเป็นเรือนการเงินนะครับก็จรมาอยู่ตำแหน่งลาภคือโชคลาภก็ยังมีโอกาสได้เงินอยู่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็บริวารต่างๆบุตรบริวารต่างๆก็ให้คุณด้วยนะยังโชคดีอยู่ด้วยเกณฑ์เหล่านี้แหละทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยยังถือว่าดวงยังดีต่อเนื่องนะครับในช่วงต้นเดือนเมษาไปจนถึงปลายเดือนเมษาเลยนะครับหลังสงกรานต์นี้คุณก็ยังโชคดีอยู่นะครับก็ยินดีด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกเอากันนะครับขอให้โชคดีโชคดีตามคำทำนายด้วยนะครับต่อไปเรามาที่อันดับที่2นะครับอันดับที่2สำหรับราศีที่ฟ้าเปิดรับทรัพย์หลังสงกรานต์นะครับปี2560นี้ได้แก่ชาวราศีมีนครับนะครับราศีมีนนะดาวเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวโชคลาภเป็นดาวแห่งลาภผลดาวลาภเนี่ยนะครับมีการยกย้ายไปที่ตำแหน่งสุภะหมายถึงอะไรสุภะคือการสอบแข่งขันความดีงามชื่อเสียงนะความสำเร็จเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมถึงอิทธิพลของดาวพระราชบดีนะครับเล็งลัคนาอยู่แล้วนะครับสำหรับราศีมีนนะยังส่งผลดีต่อเนื่องนะครับดาวพระราชบดีของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับเพราะนั้นทำให้ราศีมีนเนี่ยจะได้รับงานดีๆโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้เสนองานให้ทำนะเป็นงานดีๆนะครับแล้วจังหวะที่ดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายไปเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วมันมีสิทธิ์ที่คุณจะได้โชคดีๆเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบนะครับที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณน่ะมีการขยับนะขยับเลื่อนขั้นมีการขยับขยายไปในทางที่ดีด้วยนะครับเหล่าเจ้าของธุรกิจก็ถือว่าได้ผลดีด้วยนะครับเพราะนั้นด้วยเกณฑ์เหล่านี้ส่งผลให้ชาวราศีมีนครับทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่2สำหรับราศีที่ฟ้าเปิดนะฟ้าเปิดเตรียมรับทรัพย์นะครับก็ยินดีล่วงหน้าเลยนะครับเอาล่ะครับและสำหรับราศีที่ฟ้าเปิดรับทรัพย์ในช่วงหลังสงกรานต์2560นี้ครับในอันดับที่1นะครับน่าสนใจนะครับอันดับที่1ได้แก่ราศีเมถุนนะครับนะครับราศีเมถุนวันนี้ได้ยิ้มกันบ้างนะได้เฮฮาได้กระโดดรถเต้นกันบ้างนะครับราศีเมถุนเองเนี่ยหลังจากที่ช่วงสั้นๆที่ผ่านมาโดนอิทธิพลของพระเสาร์เนี่ยครับเล็งดวงชะตานะครับมันส่งผลใ
เรามีความอึดอัดมีรู้สึกว่าคิดเยอะคิดมากมีภาระกดดันในหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะน่าเห็นใจนะครับคราวนี้พอพระเสาร์เนี่ยที่เล็งลัคนานี่ย้ายออกมาปุ๊บเนี่ยมันโล่งฮะชาวราศีเมถุนรู้สึกว่าหายใจหายคอโล่งขึ้นนะสบายเนื้อสบายตัวสบายอกสบายใจมากขึ้นพอคนเราสบายอกสบายใจขึ้นครับไอสิ่งที่ดีๆอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆกลับมานะครับสิ่งที่ดีๆที่ดีอยู่แล้วของราศีเมถุนครับดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์อยู่แล้วปฐุมเกณฑ์คืออะไรปฐุมเกณฑ์คือการที่เราเนี่ยต่อสู้ก่อนในช่วงแรกนะครับต่อสู้มีการต่อขยันหมั่นเพียรเป็นการเขาเรียกว่าลงมือลงแรงลงทุนลงแรงเนี่ยในช่วงแรกก่อนที่ยังไม่ได้เห็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีราศีมีเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์เนี่ยครับจะได้รับการยอมรับจะประสบความสำเร็จในช่วงท้ายในบั้นปลายนะครับคนราศีเมถุนมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยโดนพระเสาร์เนี่ยนะซึ่งโคจรยึกยักแล้วเล็งดวงชะตาทำให้รู้สึกคุ้นคิดคิดเยอะคิดหนักเครียดนะภาระเยอะนะครับคิดไปต่างๆนานาว่าจะดีจริงไหมสิ่งที่ทำจะสำเร็จไหมนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้โล่งเลยนะครับดาวพฤหัสบดีเองเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีคือคู่ครองคนรักนะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะคือการงานด้วยนะครับจรสถิตอยู่ในตำแหน่งพันธุคือบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิจการนะตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วดีส่งผลให้บังเกิดสิ่งที่ดีทั้งเรื่องของงานและเรื่องของความรักนะครับเป็นไงฮะชาวราศีมิถุนบอกว่าได้โล่งอกหายใจหายคอคล่องสักทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ3ราศีในอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยนะดีอย่างนี้ต่อเนื่องไป5เดือนทำไมถึง5เดือนเพราะเนื่องจากปีนี้ในช่วงปลายปีนะครับมีการยกย้ายอีกครั้งหนึ่งสำหรับดาวเสาร์นะครับยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยจะกระทบต่อ3ราศีนี้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของราศีกันนะครับที่อันดับที่4เนี่ยดาวเสาร์ย้ายก็จริงแต่อาจจะไม่ได้กระทบกับราศีกันมากนะเพราะราศีกันนั้นน่ะมีดาวที่ดีแวดล้อมอยู่นะครับและปีนี้เป็นปีของเขาจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าราศีกันจัดอยู่ในอันดับที่4นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่ชัดเพราะมันดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วพอมันเริ่มดีขึ้นนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับราศีที่เขาแย่มาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ทำให้ราศีเมถุนนี่แหละนะครับครองอันดับที่1นะครับก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับ4ราศีที่ฟ้าเปิดรับทรัพย์ในช่วงหลังสงกรานต์ปี2560นะครับสำหรับอีกหลายๆราศีอีก8ราศีนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวเดือนต่อไปเรามาเช็คมาเจาะลึกกันต่อนะครับว่าราศีใดที่จะเฮงๆนะที่จะมีโชคที่จะดวงดีบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่านะครับเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของรายการบ้านดวงนะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน M Media Channel Asia 168นะครับให้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับผมหมอแมนพลังเร่งครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ